สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Cat of Cat นะครับตอนนี้บ้านของเราเลเวล3แล้วนะครับท่านผู้ชมเพิ่งขึ้นมาแมปเมื่อกี้นี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทำการจัดบ้าน3กันนะครับนี่อันนี้สำคัญเลยนะครับปืนคกนะครับเป็นปืนที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับบ้านเด็กๆแล้วก็วงฟางด้วยนะครับในการโจมตีนะครับเดี๋ยวเราไปทำการจัดบ้านให้เป็นที่จะลักษณะกันนะครับก็เป็นการจัดบ้านแบบเล่นๆนะครับอาจจะไม่ตึงเท่าไหร่นะครับก็แค่จัดแบบพอเป็นพิธีนะครับพอบ้าน3น่ะแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปบ้าน4แล้วนะครับอับแป๊บเดียวนะครับ ก็เราจะทำให้ตี3ดาวยากหน่อยๆนะครับก็จะวางปืนอาวุธของเรานะครับที่มีทั้งหมดนะครับก็วางตามมุมนี้เลยนะครับก็จะได้4มุมนะครับก็เป็นเบสิกของบ้าน3นะครับที่เขาจัดกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับป้องกัน3ดาวนะครับแต่เราไม่เน้น ตีถ้วยเท่าไหร่ครับเพราะว่าบ้าน3เนี่ยก็เน้นฟาร์มแล้วก็ขึ้นให้มันเร็วๆนะครับเพราะว่าน่าจะอัพแป๊บเดียวก็ไปบ้าน4แล้วนะครับไม่มีอะไรอัพเยอะแยะเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ตียากหน่อยๆนะครับกัน3ดาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ทำการวางแนวกำแพงนะครับรอบๆเลยนะครับแล้วก็นำสิ่งของต่างๆที่เหลือนะครับมาเป็นสิ่งกีดฝังไม่ให้เข้าป้อมปืนของเราได้ง่ายๆนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับผังของบ้าน3นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็น่าจะกัน3ดาวได้ในระดับ1นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าบ้าน3น่ะขึ้นเร็วนะครับก็แป๊บเดียวก็ของตันหมดนะครับเดี๋ยวก็อัพไปบ้าน4อยู่ดีนะครับ Nope.นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเล่นได้พักหนึ่งนะครับทุกอย่างในบ้านของเราก็ตันหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการขึ้นบ้าน4นะครับอย่างที่บอกนะครับบ้าน3ไม่ต้องซีเรียสนะครับทางสร้างไปก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับก็จะขึ้นบ้าน4นะครับเพราะว่าใช้เวลาในการอัพของแต่ละอย่างมันใช้เวลาสั้นนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูทหารของบ้าน3กันนะครับทหารของบ้าน3มันก็จะเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับจากคราวที่แล้วนะครับมีแค่4นะครับก็จะเพิ่มเจ้าตัวนี้มานะครับก็คือนักระเบิดกำแพงครับเพื่อระเบิดกำแพงแล้วก็เจาะทะลุให้กองกำลังของเราเข้าไปในกำแพงนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาเล่นระเบิดกันนะครับก็ตัวเล่นของเราทั้งหมดก็จะมียักษ์7ตัวนะครับธนู15นะครับบาบาเรียน10แล้วก็ระเบิด5ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเจาะกำแพงคนอื่นดูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเจอเป้าหมายแล้วนะครับที่เราจะทำการเจาะกำแพงโดยระเบิดของเรานะครับมีสองฝั่งนะครับที่ล้อมกรอบเอาอาวุธใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการเจาะขวางล่างก่อนนะครับก็ปล่อยยักษ์เข้าไป2ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยธนูนะครับบาบาเรียนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไป2ตัวก็น่าจะพอนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับตอนนี้กำแพงของเขาระเบิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเข้าไปนะครับใช้ยักษ์ของเราเข้าไปนะครับโจมตีนะครับส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยยักษ์ลงไปนะครับ
ปล่อยไป2ตัวนะครับแล้วก็ระเบิดปล่อยให้หมดเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไรครับนี่ครับกำแพงของเขาก็แตกแล้วก็ยักษ์ของเราก็ถูกไปแล้วบาร์บาเรียนลงไปแล้วก็ถ้าดูตามลงมานะครับปล่อยยักษ์ไปอีกตัวนะครับประมาณนี้นะครับด้านล่างเนี่ยแหลกหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ด้านบนนะครับก็น่าจะ3ดาวโดยง่ายๆนะครับระเบิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องปล่อยยักษ์ไปล่อก่อนนะครับตัวแทงนะครับแล้วค่อยปล่อยระเบิดของเราตามไปนะครับเพื่อไม่ให้มือระเบิดของเราโดนยิงนะครับนี่ครับเรือยักษ์โถงก็ปล่อยไปเลยนะครับไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมครับธนูด้วยครับปล่อยด้านล่างปึ๊บเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ระเบิดของเรานะครับน่าจะได้3ดาวนะครับ2ดาวนะครับ 91% 3ดาวชิวๆครับท่านผู้ชมนี่ครับ3ดาวเรียบร้อยครับท่านผู้ชมสำหรับการใช้ระเบิดของเรานะครับได้โบนัสมาด้วยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับบ้าน3ของเรานะครับกับทหารที่เพิ่มมา1ตัวก็คือระเบิดนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับบ้าน3ของเรานะครับหลักๆที่เพิ่มมาก็จะเป็นปืนคกนะครับที่มีความรุนแรงนะครับสำหรับบ้าน3ก็คือยิงทีเดียวตายหมู่นะครับแล้วก็จะเป็นมือระเบิดของเรานะครับที่ว่าสามารถระเบิดกำแพงได้นะครับนี่ครับบ้าน3ของเราก็มีหลักๆ2อย่างแค่นี้นะครับก็สามารถอัพตันไวอยู่นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ที่บ้าน4นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราเจอกันใหม่ที่บ้าน4นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ